ยุคก่อนหน้านี้ไม่นานเชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อหนังสือของทางสำนักพิมพ์ไปเนี่ยก็จะต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับซีดีประกอบหนังสือใช่ไหมปัญหามันก็มีหลายแบบนะครับทั้งแผ่นหายแผ่นหักเปิดไม่ได้ไฟล์เสียไม่มีเครื่องเล่นปัญหาเยอะแล้วซีรีส์ที่ได้รับผลกระทบหนักมากเลยก็คือซีรีส์นี้แหละนะครับมินโนโนะนิฮงโกะ Second Edition เพราะว่าตอนที่มาเปลี่ยนเป็น Second Edition เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงปลายยุคของ CD แล้วแหละแต่เอาจริงๆซีรีส์มินโนโนะนิฮงโกะเนี่ยนะครับก็ไม่ได้กระทบเฉพาะ CD ประกอบอย่างเดียวแหละละเมิดลิขสิทธิ์กันก็เก่งนางฟ้านางสวรรค์นางคืนความรู้สู่ชุมชนกันเก่งไม่แน่นะคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อาจจะกำลังละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ก็ได้คิดว่าไม่รู้นะเชื่อว่าผู้อ่านทุกคนก็ต้องคิดว่าอุ๊ยอีสำนักพิมพ์นี้มันจะให้ใช้ซีดีไปจนถึงเมื่อไหร่ไม่มีแบบดาวน์โหลดไฟล์เสียงหรอช้าก่อนต่อยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับซีรีส์นี้มินโนะนิฮงโกะ Second Edition เป็นหนังสือแปลที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงเนี่ยก็จะเป็นสำนักพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตเขาก่อนแปลว่าถ้าเขาไม่อนุญาตก็ทำไม่ได้แล้วนี่นะเรื่องซีดีก็เช่นกันกว่าจะคุยกันว่าเฮ้ยซีดีเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะคุยกันเป็นปีๆจนในที่สุดก็นี่แหละถึงเวลาที่มินโนะนิฮงโกะ Second Edition จะต้องก้าวไปขั้นนึงแล้วและนี่ก็คือมินโนะนิฮงโกะ Second Edition ฉบับ Audio Streaming เปลี่ยนหน้าตาใหม่ไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับก็คงไม่ต้องมีอะไรอธิบายกันมากมายนะครับสำหรับตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นสุดคลาสสิกซีรีส์นี้นะครับแต่ว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเรามาแนะนำสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมกันดีกว่าใครที่คิดถึงเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับเวอร์ชันที่ปกเป็นแผ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะได้สะสมกันแล้วนะเพราะว่าเวอร์ชันนั้นเป็นเวอร์ชันที่มีซีดีนะครับแล้วตอนนี้เราก็เลิกผลิตซีดีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆเวอร์ชันออดิโอสตรีมมิ่งเนี่ยนะครับก็จะมีเนื้อหาด้านในเนี่ยเหมือนกันกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่เป็นแผ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทุกประการย้ำว่าทุกประการตัวสคริปต์แล้วก็เฉลยคำตอบเนี่ยนะครับก็ยังมีแถมมาให้เหมือนเดิมสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือเวอร์ชันนี้ไม่มีซีดีให้แล้วนะครับโดยสามารถไปฟังเสียงประกอบหนังสือแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.tpa.digihub.comพูดถึงการฟังเสียงออนไลน์นะครับสำหรับตำราเรียนหลัก4เล่มนี้ของซีรีส์มินโนะนิฮงโกะ Second Edition เนี่ยนะครับก็จะมีความพิเศษกว่าหนังสือเล่มอื่นๆที่มีเสียงประกอบตรงที่มีการเก็บค่าบริการด้วยพิเศษไหมล่ะคิดค่าบริการ2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบรายบทบทละ10บาทสำหรับใครที่รู้สึกว่าอาจจะใช้หนังสือได้ไม่จริงจังเท่าไหร่แล้วก็ไม่อยากจะจ่ายแพงนะครับก็ใช้วิธีนี้ไปก็ได้ซื้อเป็นรายบทบทละ10บาทเท่านั้นแบบที่2แบบรายเล่มนะครับเล่มละ119บาทจะมีกี่บทไม่รู้แหละแต่ว่าก็ซื้อเหมาไปเลยทั้งเล่มสะดวกแบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นนะครับไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าถูกนะและที่สำคัญก็คือซื้อแล้วใช้ได้ตลอดไปแล้วนอกจากจะมีแบบเสียงที่คิดค่าบริการแล้วเนี่ยนะครับในซีรีส์มินโนะนิฮงโกะ Second Edition เนี่ยจะมีอยู่2เล่มที่เปิดให้ฟังกันฟรีๆไปเลย2เล่มนั้นก็คือแบบฝึกหัดการฟังมินโนะนิฮงโกะ Second Edition เล่ม1แล้วก็เล่ม2นั่นเองใครที่มี2เล่มที่ว่านี้ในมือแล้วเกิดอาการ CD หาย CD หักไฟล์เสียเปิดไม่ติดต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปฟังเสียงออนไลน์ได้ในเว็บไซต์เดียวกันนี้ได้เลยจ้าสรุปกันอีกทีเพื่อความกระจ่างแล้วกันนะครับสำหรับซีรีส์มินโนะนิฮงโกะ Second Edition ฉบับ Audio Streaming นี้นะครับราคาเล่มละ290บาทเนื้อหาในเล่มยังคงเหมือนกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้ทุกอย่างแต่ว่าไม่มี CD ประกอบให้แล้วนะครับจะต้องฟังเสียงผ่านทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นคิดค่าบริการฟังเสียงออนไลน์นะครับแบบรายบทบทละ10บาทแล้วก็แบบรายเล่มเล่มละ119บาทใครที่มีเวอร์ชันก่อนหน้านี้อยู่นะครับแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับซีดีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปซื้อเสียงฟังออนไลน์กันได้ที่ www.tpa.digihub.com ได้เช่นกันนะครับไม่มีแบ่งชนชั้นวรรณะอยู่แล้วสำหรับใครองค์กรหรือว่าสถาบันไหนนะครับที่สนใจมินโนะนิฮงโกะ Second Edition ฉบับ Audio Streaming นี้นะครับทั้ง4เล่มนี้ก็สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยนะครับหรือว่าจะมาสั่งซื้อกับทางศูนย์หนังสือสสท.ก็ได้ทั้ง2สาขาเลยสุขุมวิท19แล้วก็พัฒนาการ18นะครับหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่ www.tpabook.comนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางของ Shopee ด้วยนะครับค้นหาร้านค้าที่ชื่อ TPA Book Center นะครับก็จะเจอกับร้าน Official ของทางสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมในนั้นเลยจ้าสุดท้ายนี้นะครับก็เช่นเคยขอฝากโซเชียลมีเดียของทางสำนักพิมพ์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็อะไรอัปเดตแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage TPA Press Instagram @TPA Press หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.tpapress.com
แล้วก็ใครที่อยากจะดูคลิปย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ใน YouTube Official Channel ของเรานะครับที่ช่อง TPA Official นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปวีโอแนะนำหนังสือดีๆแบบนี้นะครับLeadership ใน Chapter นี้พร้อมกับ Minano Nihongo Second Edition ฉบับ Audio Streaming ก็จะต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Chapter หน้าจะเป็นหนังสือหรือจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับ Chapter นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย